ตอบอะไรแต่จะให้เขียนอัลกอริทึมออกมาว่ามันทำอะไรก่อนทำอะไรหลังนะนี่คือถ้าข้อสอบแบบนี้ต้องเป็นเด็กคอมไซหรือเด็กคอมเอนจิเนียร์แต่ถ้าเป็นเด็กคอมธุรกิจออกอย่างนี้ไม่ได้ล้มตรงนั้นเลยแต่ว่าถ้าเราอาจจะมองออกนะคือมันต้องใช้ลอจิกนะมองได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ยาก nesting group functionบทที่แล้วมี nesting function เป็น single row nesting function ถ้าบทนี้ยังเป็น nesting function แต่เป็น nesting group function เช่นรูปนี้หาอะไรครับหาเงินเดือนเฉลี่ยของใครครับแยกตามอะไรครับแยกตามแผนกได้7ค่า8ค่าแต่ผมบอกว่าที่คุณแยกอ่ะผมขอค่า max ของมันผมขอค่าแม็กจากเฉลี่ยเช่นผมต้องการหาเกรดเฉลี่ยแยกตามชั้นปีแล้วผมถามว่าที่ตามชั้นปีเนี่ยปีไหนอ่ะมันเฉลี่ยสูงสุดประเทศไทยปลูกข้าวเป็นเดือนๆสมมุตินะถามว่าเฉลี่ยแล้วปลูกข้าวได้กี่ไร่ต่อจังหวัดแล้วก็หาค่าแม็กอีกว่าไอ้ที่เฉลี่ยนั่นน่ะสูงสุดเนี่ยมันเท่าไหร่ใส่มินไว้ข้างหน้าได้ไหมครับมินแม็กเอเวอร์เรจคงไม่มีแล้วล่ะนะครับแม็กของซัมได้ไหมก็ได้แม็กซัมเซลลี่กรุ๊ปบายดีพาร์ตเมนต์ไอดีนะเอาล่ะรู้จบบทที่5นะครับลุยเละเลยนะวันนี้บทที่5นะครับข้อ1 2 3นะครับเป็น true false นะครับไม่ต้องทำ true false เก็บไปทำที่หลังได้ให้ทำข้อ4ข้อ5 4 5 6 7 8พอแล้วนะครับไม่ทำเกินนี้นะฮะเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับ4 5 6 7 8 1 2 3ไม่ต้องทำเป็น true false ดูแป๊บผ่านเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับข้อ90มันไม่เป็นไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันในการใช้ using cost เนี่ยขอให้จำอยู่อย่างนึงครับมันมี error อยู่เบอร์หนึ่งซึ่งเราต้องระมัดระวังที่สุดเลยนะก็คือเบอร์25154เนี่ยใช้ using cost เนี่ยเราทำให้เกิด error ได้สาเหตุของการที่เกิด error ตัวนี้มันเกิดจากข้อยกเว้นอยู่ข้อหนึ่งคือ1 Oracle เนี่ยได้มีการกำหนดไว้ว่าเมื่อไรก็ตามนะครับที่คุณใช้ Natural Join แบบ Using Cost เนี่ยแล้วคอลัมน์ที่อยู่ใน Using ตัวนี้ห้ามมีการใช้ Prefix นำหน้าหรือว่าไอ้ชื่อ Table Alias นำหน้าในกรณีนี้ใช่ไหมครับเรามีการตั้งชื่อย่อของ Table Department ว่าตัว Dคุณห้ามนำตัว D เนี่ยเดี๋ยวนะตัว D ตัวนี้ใช่ไหมครับในนี้เนี่ยคุณใช้ location ID แต่ว่าใน where เนี่ยเห็นไหมครับ where location ID แต่ว่าคุณมีการเอา prefix นำหน้าการนำหน้าด้วย prefix ตัวนี้ทำให้โปรแกรมจะ error ถามว่าเพราะอะไรมันเป็น syntax ของ using ห้ามนำคอลัมน์ที่อยู่ในวงเล็บมาใช้ในส่วนอื่นๆของสเตทเมนต์นี้ถ้าใช้ใช้ได้แต่ถ้าใช้ห้ามนำหน้าด้วยชื่อ table alias นำเมื่อไหร่คุณเจอ error นี่แน่นอนนะครับอันนี้คือข้อยกเว้นข้อหนึ่งของรูปลักษณ์ของ syntax มันนะครับเอาล่ะเนเจอรัลจอยคอร์สเขียนง่าย using เขียนยากขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าระบุได้ว่าใช้คอลัมน์ไหนในการจอยแต่แบบที่เขานิยมจริงๆแล้วก็ใช้เยอะมากกับกลายเป็นการใช้ Natural Join แบบ On Cross เพราะว่าการเขียน On Cross เนี่ยเขียนยาวหน่อยแต่ว่าคำสั่งจะให้ความเข้าใจที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับ On Cross เนี่ยเขาบอกว่าโค้ดมันเข้าใจง่ายนะเข้าใจได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแล้วมันง่ายอ่ะมันง่ายยังไงนะ
ดูนี้นะครับคุณลองดูนะครับในนี้เนี่ย select form ยังใช้คำว่า joy แต่ว่าไม่ใช้คำว่า using แล้วกรณีนี้เราใช้คำว่า on แทน on ตามด้วยวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บปิดนะกรณีนี้ใช้ employee กับ department joy กันแล้วเราสามารถระบุได้ว่าเราต้องการใช้ table ใช้ column department id จาก table e e คือใครครับ e คือ employee เท่ากับค่าของ department id จาก table d เห็นไหมครับกรณีการใช้ on เนี่ยคุณต้องเอาชื่อ table มานำหน้าสาเหตุที่ขึ้นต้องนำหน้าเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันมีการระบุตามกฎของการใช้ on cost ว่าคอลัมน์ที่นำมาเปรียบเทียบค่ากันเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นชื่อคอลัมน์ที่เหมือนกันจาก2 table ไม่ต้องชื่อเหมือนกันอย่างไรก็ตามประเภทข้อมูลจะต้องเหมือนกันนะฮะประเภทข้อมูลนี่ยืนมาตลอดเลยต้องเหมือนกันแต่ว่าแบบสุดท้ายเนี่ยแบบ on cost เนี่ยชื่อคอลัมน์ไม่ต้องเหมือนกันถามว่าแล้วเหมือนกันได้ไหมเหมือนกันก็ได้กรณีในรูปนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อกันความกำกวมมันเลยต้องใช้ชื่อ table alias นำหน้าถ้าไม่มี table alias คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีไม่มี Oracle ก็จะสงสัยว่าไอ้นี่ของใครและไอ้นี่ของใครการเขียน on cross ใช้วงเล็บเปิดวงเล็บปิดหรือวงเล็บตัวนี้เดี๋ยวคุณจะเจอบางคนไม่เขียนไม่ต้องใส่วงเล็บเปิดไม่ต้องใส่วงเล็บปิดมันก็ยังทำงานได้แต่ผมแนะนำว่าควรใส่เพราะว่าจะทำให้ดูง่ายแล้วก็ป้องกันความเกิดเออร์เลอร์หรือบั๊กของโคดดิ้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เขียนโปรแกรมยาวมากขึ้นการจอยที่คุณเห็นมานะครับทั้งหมดถึงนาทีนี้เป็นแบบ two way joy ก็คือเป็นการจอยกันแบบ2 table เดี๋ยวเราจะเห็นการจอยที่มันมากกว่า2 table นะครับเป็นลักษณะที่เป็น t way นะครับเป็น t way ก็คืออย่างนี้เห็นไหมครับอย่างนี้เรียกว่า t way สาเหตุที่พูดคำว่า t way เพราะว่ามันมีการจอยกันระหว่าง3 table ด้วยกันเห็นไหมครับการจอยกันคู่แรกนะฮะก็คือการจอยกันระหว่าง employeeกับ department ใช่ไหมครับนี่1จอยแล้วการจอยของคู่นี้นะครับคำสั่งก็เราใช้ on cross ตรงนี้เป็นการจับคอลัมน์ที่อยู่ในคู่บนเนี่ยครับมาจอยกันได้ผลอย่างไรยามาจอยกับ table ที่3ได้อีกนะครับเห็นไหมจะมี on 2ครั้งแต่ในแบบฝึกหัดเล่มนี้หรือว่าในการสอบเนี่ยมันผมเชื่อว่าเขาจอยกันแค่คู่เดียวยังไม่ถึง3เพราะว่าวุ่นวายนะแต่ว่าเวลาไปทำงานจริงๆแล้วเนี่ยจอยแค่3 table อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเจอนะผมเชื่อว่ามันน่าจะเกิน5ทุกครั้ง5 6 7 10 15 table จอยกันจะไม่รู้ว่าใครจอยใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระวังที่สุดนะฮะเรื่องพวกนี้แต่อย่างไรนะคุณมองดูอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาจะมีการใช้table alias นำหน้าชื่อคอลัมน์ที่ใช้ในการจอยแล้วก็อย่าลืมเด็ดขาดเลยว่า data type ของคอลัมน์ที่ใช้ในการจอยเนี่ยจะต้องเป็นไงครับต้องตรงกันประเภทข้อมูลต้องตรงกันนะฮะไปเร็วนิดนึงนะฮะหน้านี้นะครับก็ยังเป็นการใช้ natural joy แบบ on cross แต่ว่ามีการเพิ่มเขาเรียกว่าการเพิ่ม condition เข้าไปอีก2รูปนี้นะครับมีการทำงานที่เหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าอันบนเนี่ยเขาใช้ and condition ข้างล่างนี่ใช้ where นะฮะให้เลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งมันทำอะไรครับคืออย่างนี้อันบนนี่นะครับมันจอยกันเรียบร้อยแล้วได้ข้อมูลออกมาแล้วแต่ข้อมูลที่จะมาโชว์นะครับหลังจากการจอยเนี่ยจะต้องเป็นเรคคอร์ดที่มีค่า manager id เท่ากับ149เท่านั้นแต่ผมจะบอกว่าแบบที่2เนี่ยเขียนแล้วเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายกว่านะรู้สึกไหมเป็นแวร์มันทำงานเหมือนกันเลยนะคุณอาจจะมีแวร์ e manager id เท่ากับ149แล้วก็ต่อท้ายด้วย
แอนเซเลอรี่มากกว่า 3,000 ไปได้เรื่อยๆด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบแบบนี้คุณเขียนแบบบนก็ได้ฮะแอนแล้วก็แอนแล้วก็แอนไปเรื่อยๆนะฮะอย่างนี้แหละครับเป็นการเพิ่มจอยคอนดิชันนะครับเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะฮะคอนดิชันเข้าไปในจอยคอนดิชันที่เป็นแบบออนคอสเซลจอยนะครับเซลจอยคืออะไรครับคือการจอยเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกนะว่าเราจะต้องใช้ข้อมูลมาจากเพียงแค่1เทเบิลเท่านั้นไม่จำเป็นนะครับการจอยเนี่ยอาจจะใช้1เทเบิลไม่ใช่การจอยไม่จำเป็นต้องเป็น2เทเบิลขึ้นไปอาจจะเป็นเทเบิลเดียวก็ได้ครับแล้วจอยตัวจอยกันเองเรียกว่าเซลจอยเห็นไหมครับรีเกอร์ซีฟจอยเช่นเทเบิลที่คุณเห็นเนี่ยครับชื่อว่า table employee จะเห็นว่ามันจะมีคอลัมน์หนึ่งชื่อว่า manager id ไอ้ manager id เนี่ยมันก็เป็นหมายเลขพนักงานเช่นกันใช่ไหมครับเพราะนั้นมันจอยกันเองได้เวลาที่ผมเจอโจทย์อย่างเงี้ยผมก็จะเอา table employee มาสมมุติว่าจะเอา employee มาจอยกันเองนะนะผมก็จะเขียนชื่อเล่นให้มันเช่น table employee แรกเขียนว่าเป็นชื่อว่า worker อันที่2เขียนได้เป็น manager เห็นมั้ยเขียนชื่อเล่นมันกันแล้วจับมันจอยกัน table employee นะมันจอยกันได้โดยอะไรรู้ไหมครับโดยคอลัมน์ manager id กับคอลัมน์ employee id เพราะจริงๆแล้วมันคือหมายเลขเดียวกันแหละผู้จัดการก็เป็นพนักงานแหละพนักงานคนนึงก็มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการนะมันจะจอยตัวมันเองเซลจอยการเขียนยังไงเขียนปกติทุกอย่างเลยแต่ให้คุณจินตนาการว่า table เดียวนั่นแหละแต่ว่าแตกเป็น2ซีกอย่าไปคิดอะไรมากกว่าตรงนั้นนะฮะพวกนี้มักจะไปใช้งานในกรณีข้อมูลที่มันเป็นแม่ลูกหลานอะหาต้นตระกูลผมเคยเห็นนะก็คือเขามีการเก็บข้อมูลของตระกูลอะหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงอะไรเงี้ยแล้วก็หาว่าเด็กคนนี้สืบสายตระกูลมาจากใครอย่างงั้นเลยนะสืบมาจากใครนะครับแต่มันมีโจทย์นึงนะยากเนี้ยคือเคยทำมันนึงนะอันนั้นเนี่ยโจทย์หนึ่งเขาบอกว่าคือเป็นแบบคดียาเสพติดถามว่าเด็กคนหนึ่งเมื่อออกจากคุกในกรณีเสพยาเสพติดอย่างเงี้ยออกจากคุกมาแล้วโอกาสที่จะย้อนกลับไปติดคุกด้วยคดีไหนเนี่ยเป็นไปได้สูงสุดรีเกอร์ซีฟจอยแต่ว่านั่นจะเป็นเน้นในเรื่องของ data mining ด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นประเภทงานอย่างเงี้ยนะครับใส่สมการอะไรเงี้ยฮะ non equal joyทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาตั้งแต่ตอนก่อนเที่ยงนี้ถึงนาทีนี้ยังเป็น natural joy ที่ผลของการใช้ operator ในการเปรียบเทียบค่าเป็นเฉพาะเครื่องหมายเท่ากับเท่านั้นเช่นอะไรครับ department id เท่ากับ department id ใช่ไหมครับเท่ากันไอ้เครื่องหมายอย่างนั้นเนี่ยเราเรียกว่าการเปรียบเทียบที่เป็น equal joy เท่ากันแต่ว่าถ้าอีกแบบนึงเรียกว่า non equal joyเช่นอะไรครับผมมีตารางอันหนึ่งรูปนี้ตาราง employee กับตาราง job gate job gate เนี่ยเก็บอะไรบ้างเก็บว่าพนักงาน level A จะต้องเป็นคนที่อยู่เงินเดือนระหว่าง 1,000 จนถึง 2,999 ถ้าพนักงาน level B ก็อยู่ที่ 3,000 ขึ้นไปเป็น level ไงแล้วผมก็ถามคุณว่าถ้าผมเอา employee มาแล้วผมอยากรู้ว่าพนักงานที่ชื่อว่าเนี่ยโลเรนเนี่ยที่มีเงินเดือน 4,200 เนี่ยเป็นพนักงานที่อยู่ในเกรดไหนคุณทำไงครับคุณจะเอา 4,200 ไปเทียบกับอะไรฮะคุณจะต้องเอา 4,200 ไปเทียบว่ามันอยู่ระหว่าง low salary กับ high salary ช่วงไหนคุณถึงจะรู้ว่ามันอยู่ที่เกรดเลเวลไหนการเปรียบเทียบค่าอย่างเงี้ยถ้ามองนะฮะมันใช้เครื่องหมายเท่ากับได้ไหมไม่ได้ต้องใช้อะไรครับเครื่องหมายอื่นๆที่ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับเช่น between การใช้เครื่องหมายอื่นๆที่ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับเราเรียกว่าการจอยที่เป็นแบบ non equal joy เห็นไหมครับ natural joy สามารถเอามาทำเป็น non equal joy ได้โดยใช้ operator เปลี่ยน operator ไปอย่างรูปนี้ครับเขาหาอะไรครับหาเงินเดือนที่อยู่ระหว่างอะไรฮะเงินเดือนต่ำสุดกับเงินเดือนสูงสุดของเลงนั้นเขาอาจจะเป็นเงินเดือน 2,991 บาทก็ได้มันก็อยู่ในเลงอันหนึ่งก็จะได้ออกมานะครับ
ป็น non-equal joy รูปแบบของ equal joy non-equal joy เนี่ยให้จำง่ายๆว่ามันสังเกตจาก comparison operator ที่เราใช้งานทุกตัวเป็น non-equal joy หมดยกเว้นเครื่องหมายเท่ากับนะ outer joy มันเรื่อง joy ไป joy มาเนี่ยมันจะวุ่นวายมากนะ outer joy คืออะไรที่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอีโคจอยนอนอีโคจอยเวลาเราจับมันมาแมทชิ่งโลกันเนี่ยมันจะโชว์เฉพาะผลลัพธ์เรคคอร์ดที่เป็นผลลัพธ์จากการแมทช์โลที่แมทช์กันได้แต่เอาเทอร์จอยเนี่ยจะเป็นการโชว์ผลลัพธ์ทั้งหมดแม้เกิดจากการแมทช์ระหว่างเทเบิลโลที่แมทช์ไม่ได้ก็จะถูกออกมาด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเมื่อกี้คุณเอาดีพาร์ตเมนต์กับ employee จอยกันดีพาร์ตเมนต์ไหนนะครับไม่มีพนักงานอยู่คือจอยกันไม่ได้ดีพาร์ตเมนต์นั้นจะหายไปจากผลลัพธ์บนหน้าจอพนักงานคนไหนไม่มีแผนกสังกัดเรคคอร์ดพนักงานคนนั้นจะหายไปจากหน้าจอนี่คือสแตนดาร์ดของการจอยเราเรียกว่าอินเนอร์จอยอินเนอร์จอยคือสแตนดาร์ดเช่นบริษัท Oracleมีอยู่แผนกนึงเพิ่งเปิดใหม่ไม่รับพนักงานมายังไม่รับเลยเขาบอกว่าให้เขียนรายงานว่าในแต่ละแผนกมีพนักงานคนไหนนั่งอยู่บ้างเราก็จับมันจอยกันเป็น digital joy ผลลัพธ์มาปุ๊บไอ้แผนกที่เปิดใหม่เนี่ยปรากฏว่ามันหายจากรายงานเพราะว่ามันจอยกับ table employee ไม่ได้เพราะมันไม่มีพนักงานลักษณะการแสดง data แบบนี้เราเรียกว่า inner joy ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็น inner joyเจ้านายบอกว่าแผนกเปิดใหม่เนี่ยนะทำไมไม่โชว์เปิดมาแม้ไม่มีพนักงานทำไมไม่โชว์ชื่อแผนกขึ้นมาให้รู้ว่ามีแผนกเขาพูดอย่างนี้ผมเลยบอกว่าได้ครับเพราะนั้นผมขอเปลี่ยน inner joy โดยการใช้การจอยแบบ outer joy แทน outer joy เป็นการจอยข้อมูลจาก department ด้วยแม้ department นั้นจะไม่สามารถเป็น matching กับ employee ได้นะครับOuter Joy มี3แบบ Left Outer Joy Right Outer Joy แล้วก็ Full Outer Joy Outer Joy เนี่ยเดี๋ยวดูสไลด์หน้านะมันจะพูดว่ารูปนี้ฮะรูปนี้มันเหมือนกับรูปนี้นะครับคำอธิบายด้านล่างหนังสืออ่ะผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดในด้านล่างนะครับแต่ผมอ่านแล้วมันไม่ค่อย make sense ตรงกับสไลด์เท่าไหร่ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนสไลด์แล้วเขาไม่ได้อัปเดตข้างล่างหรือว่าเปลี่ยนข้างล่างไม่อัปเดตในรูปนะนะฮะดูให้ดีอย่าไปเชื่อทั้งหมดนะหนังสือฝรั่งทุกค่ายเลยนะฮะต้องอ่านแล้วคิดเองให้หมดเลยนะพอดีผมตอนนี้อยู่ข้างนอกแล้วค่อยนะแต่ว่าดูนะครับผมก็เลยวิจารณ์หนังสือตัวเองได้ต้องกลัวอะไรเดี๋ยวดูเห็นว่าบางฟีเจอร์อ่ะมันเขียนแล้วมันไม่ใช่ด้วยเพราะผมเทสหมดพอเทสปุ๊บไม่ใช่นี่หว่าเหมือนกับหนังสือเนี่ยมันเลาะมาจากเวอร์ชันเดิมอ่ะแล้วฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์มันเก่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนหนังสือไงมันก็มีนะต้องเทสให้หมดอ่านปุ๊บเทสอ่านปุ๊บเทสทุกจุดเลยก็เลยรู้นะฮะแต่เท่ากับมีเวลาหรือเปล่าท่านเองนะฮะ department นี่นะครับ contract รูปนี้เนี่ยคือมันจะบอกว่าไงดี department กับ employee จอยกันถ้าแผนก contract เบอร์190นี้ไม่มีการอ้างถึงเลยไม่มีการอ้างถึงเลยในนี้จะทำให้เรคคอร์ดนี้ในตอนจอยกันมันจะหายไปไม่ถูกแสดงออกมาเราเรียกลักษณะนี้ว่าอินเนอร์จอยแล้วผมก็บอกว่าแล้วถ้าผมอยากได้มันล่ะทำยังไงอยากได้ให้เปลี่ยนการจอยให้กลายเป็นเอาเตอร์จอยสิก็จะออกมานะครับอินเนอร์กับเอาเตอร์จอยนะครับในปี1999นะครับมันถึงมีการพูดเรื่องนี้ออกมานะฮะทีนี้ทฤษฎีตรงนี้ผมไม่พูดนะครับผมไม่รู้ตัวอย่างเลยนะครับลองดูรูปนี้นะครับเดี๋ยวรูปนี้ยังถูกอยู่นะครับเดี๋ยวหน้าถัดไปรูปจะผิดละไปดูนะ left outer joy left outer joy คืออะไรธรรมดานะครับ table เวลามันจอยกันเนี่ยมันจะมีซ้ายขวา table ซ้าย table ขวาถ้ารูปนี้ table ซ้ายคือ employeeเทเบิลขวาคือ department นะมือซ้ายมือขวาเรานะมองเข้าไปเมื่อกี้นี้ที่คุณเรียนเนี่ยเขาใช้ employee
จอยดีพาร์ตเมนต์ไม่มีคำว่า left outer ตอนนี้ผมใส่เข้าไป